สวัสดีค่ะชื่อเฮนนาโรเซนบลูมนะคะเฮนนารับบทเป็นไพอาค่ะตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เล่นละครเวทีค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยค่ะพอได้มาเล่นจริงๆแล้วก็เครียดอยู่นะแต่ก็จะสู้ค่ะเพราะว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากๆค่ะโดยส่วนตัวหนูแทบจะเป็นคนเดียวในวงที่ได้ร่วมงานกับแอตลาสมากที่สุดพอได้มาแสดงด้วยกันแล้วมันต้องรับบทบาทแบบ คู่กันบ้างหรือว่าแบบคนนี้ที่เราไม่ชินว่าเขาต้องเล่นเป็นตัวร้ายเขาต้องเล่นเป็นตัวร้ายอะไรแบบนี้มันก็จะแบบมองหน้ากันแล้วก็ขำบ้างค่ะละครร้องเพลงเฉลี่ยงนิทานหิ่งห้อย The Musical นะคะเริ่มแสดงวันที่19ถึงวันที่21แล้วก็วันที่26ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะณโรงละคร K Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะคะซื้อให้ทันจำวันให้ได้กดบัตรพร้อมกันวันที่1เมษายน 10:00 น.ตรงนะคะฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง